เลข8เนี่ยคือราหูเป็นเลขแห่งการได้มาแบบฟุกๆโชคลาภเป็นเลขแห่งชัยชนะ4เนี่ยเขาเรียกว่าเจรจาพารวยเลข5ที่ดีก็คือวันนี้พูดถึงเรื่องเลขท้ายบัตรประชาชนว่าแต่ละท่านเนี่ยที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขนี้จะมีความหมายยังไงลงท้ายด้วยเลข1ครับผมเขาก็จะเรียกว่ายืน1ในเรื่องความสำเร็จเลข1ที่ดีเนี่ยจะมี11 12 14 15 16 17 19นะครับอันนี้เป็นเลขท้ายของเลข1ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจวาสนาความสำเร็จในอาชีพนะครับชื่อเสียงแล้วก็ดาวอาทิตย์ก็เหมือนเป็นแสงให้กับตัวเองนะครับหยิบจับอะไรก็สำเร็จเห็นผลดีครับ11เนี่ยบางที่ตีความไม่ดีแต่จริงๆแล้ว11ก็ถือว่าเป็นดาวอาทิตย์2ดวงก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของออนไลน์การหาเงินได้แบบไวๆแต่จะมีปัญหาในเรื่องของการเก็บเงินก็จะต้องรอบคอบในเรื่องของการวางแผนรายจ่ายเช่น18ก็จะเป็นคู่เลขที่มีปัญหา13 18เว้นไว้หน่อยอันอื่นคืออลุ่มอล่วยได้สำหรับเลข2นะครับผมเขาเรียกว่าเลขของเสน่ห์เป็นดาวพระจันทร์นะครับเลข2ที่ดีก็จะมีเลข21 22 23 24 25ดีสำหรับผู้ชายแต่ไม่ดีสำหรับผู้หญิงเขาเรียกว่าเลขนารีอุปถัมภ์นะครับเลขนี้จะเหมาะกับผู้ชายแต่ถ้าผู้หญิงใช้จะไม่ค่อยดีเลข26ดีเลข28ดีเลข29ดีส่วนเลขที่เว้นไว้ที่ไม่ค่อยดีมันก็จะมีเลข27เลขนี้จะเป็นเลขที่ทำให้เครียดหรือว่ามีปัญหาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินรายจ่ายเยอะนะครับสำหรับเลข3นะครับ3เนี่ยคือดาวอังคารเขาเรียกว่ายิ่งขยันยิ่งรวยเพราะฉะนั้นคนที่มีเลขนี้จะต้องสู้นะครับแล้วก็มีความอดทนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องขยันเหมือนแบบปลุกตัวเองขึ้นมาในเรื่องของการทำงานให้มีความมั่นคงในชีวิตเลข3ที่ดีเนี่ยก็จะมี32 35 3638แล้วก็39 39ก็ถือว่าเป็นเลขแห่งชัยชนะส่วนที่เว้นไว้นะครับมันก็จะมี31 33แล้วก็34 37อันเนี้ยจะเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยดี4เนี่ยเขาเรียกว่าเจรจาพารวยนะครับวาจาเรียกทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีเลข4ก็จะเหมาะกับงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารการเจรจาการติดต่อในเรื่องของการทำธุรกิจการค้าขายเลข4ที่ดีก็จะมีเลข41 42 44 45 46 47 49ส่วนเลขที่เว้นไว้ก็จะมีเลข43แล้วก็48สี่ไปคู่กับสามกับแปดอาจจะสู้เลขอื่นไม่ได้นะครับเลขสี่คู่อื่นดีกว่าเลข5จะเป็นดาวพฤหัสเขาเรียกว่าเหมือนดวงได้รับสิ่งใหญ่ได้รับความสำเร็จขนาดใหญ่เพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นประธานของดาวสุภเคราะห์นะครับที่จะช่วยทำให้เกิดความสำเร็จเลข5ที่ดีก็คือ51 52ไม่ดีสำหรับผู้หญิงแต่ดีสำหรับผู้ชายนะครับ53ดี54ดี55ดี56ดี58ดี59ดีเลข5จะได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนเลยจะเอาเลข5เนี่ยไปใช้ในพวกเบอร์มือถือค่อนข้างเยอะแต่ว่าเลข5ที่ไม่ดีที่เว้นไว้ก็คือเลข57มันเป็นคู่ดาวบาปะเคาะกับดาวสุภเคาะเพราะฉะนั้นเลขนี้จะทำให้คนใช้เนี่ยมีอารมณ์แปรปรวนหรือว่าแบบมีปัญหาการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่อนข้างบ่อยเลข6เนี่ยจะเป็นเรื่องของความสวยงามนะครับเป็นดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความรักแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ได้มาแบบง่ายๆนะครับเลข6ที่ดีคือเลข61 62 63 64 65 66ก็ยังถือว่าดีนะครับแต่ว่าต้องควบคุมในเรื่องของรายจ่าย67เนี่ยไม่ดีต้องเว้นนะครับส่วน68กับ69ถือว่าใช้ได้เท่ากับว่าเลข6ก็ถือว่าเป็นหมวดที่ดีในระดับหนึ่งเลยมีแค่67ที่เว้นไว้นะครับเลข7เนี่ยจะเป็นดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยจะเป็นดาวแห่งความเครียดและเป็นประธานของดาวบาปเคราะห์เพราะฉะนั้นในหมวดเลข7อาจจะใช้ยากนิดหนึ่งอย่างเช่นเลข71ใช้ได้นะครับข้ามไป74ดี78ดี79ดีเพราะฉะนั้นเลข7จะมีแค่ประมาณ3ตัวเท่านั้นที่ดีนะครับนอกนั้นก็คือเป็นเลขที่ค่อนข้างเครียดและมีปัญหาชีวิตเยอะ
เลข8เนี่ยคือราหูเขาเรียกว่าเป็นเลขการได้มาแบบฟุกๆนะครับโชคลาภเลข8ที่ดีนะครับผมก็จะมีเลข82 83 85 86 87 88 89ก็ถือว่ามีหมวดที่ดีเยอะเหมือนกันแต่ว่าที่ห้ามใช้ก็จะเป็น81กับ84ที่ใช้แล้วมีปัญหาเลข9นี่คือเป็นเลขของพระเกศนะครับเป็นเลขสายมูเขาเรียกว่าแบบยิ่งมูยิ่งรวยคนที่มีเลข9เนี่ยจะชอบทำบุญเป็นคนที่มีความเชื่อมีซิกเซนต์เลข9ที่ดีก็จะมี91 92 93 94 95 96 97 98 99เท่ากับเลข9ไปคู่กับเลขอะไรก็คือจะไปช่วยให้เลขนั้นดีขึ้นนะครับถ้า9ไปคู่กับเลข1ก็จะช่วยทำให้อาชีพการงานของดาวอาทิตย์ดีขึ้นนั่นคือเรื่องของข้าราชการตำแหน่งหน้าที่ดีนะครับ9ไปคู่กับเลข5ก็จะช่วยทำให้เหมือนได้โอกาสดีๆจากผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเลข9เป็นตัวขยายความให้กับอีกเลข1เลข0เนี่ยก็จะเป็นตัวเลขมฤตยูครับคือมฤตยูเนี่ยจะเป็นอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันและเป็นเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆจริงๆเลข0อาจจะไม่ดีในอดีตเหมือนนานมาแล้วเพราะว่าเลข0เนี่ยมันจะเป็นเลขที่บางคนใช้แล้วทำให้ป่วยหรือว่ามีปัญหาชีวิตเลข0แต่ว่าเคยดูดวงให้กับอดีตนายกท่านหนึ่งเขาก็ใช้เลข0หมดเลยแล้วดวงเขาดีด้วยก็เลยคิดว่ามันแล้วแต่คนแต่ว่าเขาชอบในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ต่างประเทศมันเลยทำให้เลข0เนี่ยบางคนถูกชะโลกก็จะดีมากก็จะเหมาะกับคนที่มีวิสัยทัศน์มีความคิดใช้กลยุทธ์มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนเลข0อาจจะเป็นเลขที่ใช้ยากถ้าคนปกติก็ต้องดูดีๆเหมือนกันว่าเลขนี้ควรใช้กับเราไหมเลขบัตรประชาชนแก้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดเราลงท้ายด้วยตัวเลขที่ไม่ดีเลยเราจะแก้ด้วยวิธีไหนวิธีการมองเลขแบบประชาชนก็คือตัดเป็นคู่เลขนะฮะเหมือนที่วิเคราะห์นะครับ2ตัวท้าย2ตัวท้ายดูถ้าเราได้เลขที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องแก้โดยการนำเลขดีๆในด้านอื่นๆมาใช้อย่างเช่นเลขเบอร์โทรเราต้องดึงเลขที่มาช่วยเบอร์โทรศัพท์นะฮะต้องเอาเลขดีคู่เลขดีมาใช้เลขบ้านเลขรถนะครับเลขรอบตัวทั้งหมดที่อยู่ใกล้ตัวเราก็ปรับโดยการนำเลขดีๆมาใช้เพื่อเสริมดวงได้จากตัวเลขที่ดีครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ